สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอีก10ข้อนะคะสำหรับ Everyday Grammar ของเรานะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1นี้นะคะเป็นเรื่องของบทสนทนานะคะบทสนทนานี้นะคะจะเป็นการคุยกันนะคะระหว่างคนที่ชื่อซินดี้กับมิสซิสมอร์แกนแล้วก็บิลนะคะมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรเวลาที่เราจะทำข้อสอบบทสนทนานี้นะคะให้เราคำนึงถึงเรื่องของความสุภาพนะคะความเหมาะสมแล้วก็เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เราจะเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็จะถามว่าเออจริงๆมันก็ตอบได้ทุกข้อนั่นแหละแต่จริงๆแล้วจะมีข้อที่ถูกที่สุดเพียงแค่ข้อเดียวนะคะมาดูค่ะซินดี้บอกว่าโอ้มัม this is Bill โอ้แม่นี่คือบิลนะฉันน่ะบางทีก็ไปสกีกับเขาแหละมิสซิสมอร์แกนก็บอกว่า how do you do เป็นยังไงบ้างจ๊ะ nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะบิลจะตอบว่าอะไรนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าแม่นะคะเขาบอกว่า how do you do นะคะแม่บอกว่า how do you do ค่ะ how do you do ตัวนี้ใช้ต่อเมื่ออะไรคะต่อเมื่อการที่เราทักทายคนที่เราเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะเราจะไม่ถาม how are you นะคะถ้าเกิดเราเจอหน้าเขาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เพิ่งรู้จักเขาเราจะใช้ how do you do นะคะแล้วก็ตอบว่า nice to meet you Bill จะตอบว่าอะไรคะถ้าเขาถามมาว่า how do you do เป็นมารยาทนะคะว่าถ้าเกิดคนถามมาว่า how do you do ก็ให้ตอบว่า how do you do กลับนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะกลายเป็น oh mom this is BillI sometimes go skiing with him. How do you do? Nice to meet you. How do you do? เห็นไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะ Laura นะคะเขาบอก Rick, I haven't got a record player. เขาบอกว่า Rick, ฉันเนี่ยนะไม่มีเครื่องเล่นที่เอาไว้อัดได้นะคะ a record player. แล้วทีนี้เขาถามว่าของคุณได้ไหมจุดๆๆของคุณได้ไหมแสดงว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีแล้วเขาก็ต้องการจะยืมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะตอบว่าอะไรคะเขาบอกว่า I haven't got a record player May I borrow yours หรือ Can I borrow yours Can I lend yours หรือจะตอบ1กับ2คะข้อนี้นะคะ May I borrow ตัวนี้แปลว่าขอยืมหน่อยได้ไหมนะคะเพราะว่า borrow ตัวนี้นะคะแปลว่ายืมค่ะนะคะ borrow ตัวนี้แปลว่ายืมสามารถถามได้2แบบนะคะก็คือ may I borrow yours หรือ can I borrow yours นะคะส่วน can I lend ตัวนี้นะคะแปลว่าให้ยืมนะคะถ้าไม่มีก็ให้คนยืมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบข้อ4ค่ะตอบว่าตอบได้ทั้ง2อย่างก็คือข้อ1กับข้อ2นะคะตอบว่า May I borrow yours? Can I borrow yours? อย่างนี้เป็นต้นต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า Costa กับ Carol เขาคุยกันนะคะเขาบอกว่า Where's the math class? แปลว่าเอ๊ห้องที่เขาเรียนเลขกันน่ะมันอยู่ที่ไหนนะคะ Carol บอกว่าอ๋อห้อง room 29ห้อง29นะคะทีนี้อะไรที่จะขึ้นต้นประโยคตรงนี้ได้คะตรงนี้นะคะ Excuse me, where's the math class? หรือ Sorry, where's the math class? หรือ Tell me, where's the math class? You know, where's the math class? อันไหนน่าจะเป็นดูมีมารยาทที่สุดคะอันนี้ต้องตอบข้อ1ค่ะ Excuse me, where's the math class? Room 29นะคะก็คือขอโทษนะไม่ทราบว่า math classก็คือห้องที่เรียนเลขเขาเรียนกันที่ไหนหรอ Carol ก็บอกว่าอ๋อห้องเบอร์29น่ะนะคะต่อไปเบอร์4นะคะข้อ4เขาบอกว่า That's from China นั่นมาจากประเทศจีน It's very cheap มันถูกมากเลยนะ It's 250 บาทแปลว่ามันราคา250บาทนะคะแล้วเล็กจุดๆๆพูดว่าอะไรไม่รู้เรียกชื่อลิซ่าขึ้นมาลิซ่าบอกว่า I haven't got 250 บาทแปลว่าฉันน่ะไม่มีเงินถึง250บาทหรอกนะทีนี้เขาจะถามว่าอะไรคะเนี่ยนะคะถามว่า how much is it
ก็คือราคาเท่าไหร่เหรอแต่ว่าลิซ่าตอบว่าอ๋อฉันไม่มี250ก็ไม่น่าจะใช่นะคะ How much does it cost นั่นราคาเท่าไหร่ก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องกับคำว่าฉันไม่มี250นะคะกับข้อ3ค่ะ Do you have 250 baht นะคะคุณมีเงิน250บาทไหมนะคะข้อนี้ก็เหมือนจะเป็นไปได้นะคะแต่ดูนิดนึงค่ะว่ามันขึ้นต้นด้วยดูนะคะถ้ามันขึ้นต้นด้วยดูด้วย does แสดงว่าต้องตอบ yes ตอบ no นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดจะใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องตอบ yes หรือตอบ no นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า how much money have you got แปลว่าคุณมีเงินเท่าไหร่หรอคุณมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าอ๋อฉันไม่มีหรอกนะ250บาทน่ะนะคะก็คือเขาบอกมาว่ามันราคา200กับ50บาทนะคะแล้วนะคะเล็กก็ถามว่าแล้วคุณมีเงินเท่าไหร่นะคะแล้วบอกว่าอ๋อฉันไม่มีแสดงว่าข้อ4จะถูกที่สุดนะคะเพราะว่าเขาถามว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ตอบว่าอ๋อฉันไม่มีหรอกนะ250บาทอย่ามายืมฉันอย่ามายืมฉันนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4จึงตอบข้อ4นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5นี้เป็นเดี๋ยวจะย่อให้นะคะข้อที่5นี้เป็นเรื่องของฟิล์มก็คือหนังกับคอนเสิร์ตนะคะมีเวลาเริ่มกับเวลาจบการแสดงนะคะฟิล์มก็คือหนังที่เราไปดูหนังตามโรงภาพยนตร์กันนี่แหละค่ะคอนเสิร์ตก็เป็นพวกคอนเสิร์ตต่างๆนะคะที่มีวงดนตรีสดแล้วก็มีคนดูเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้น The Film เนี่ยเริ่มตอน2.30 PM นะคะแล้วก็เลิกตอน 4.25 PM คอนเสิร์ตเริ่มตอน 7.30 PM แล้วก็จบตอน 10 PM นะคะ 10 PM ก็คือ4ทุ่มเขาถามว่า What time does the concert start แปลว่าคอนเสิร์ตเริ่มเวลาเท่าไหร่เราก็ดูค่ะคอนเสิร์ตเริ่มเวลาเท่าไหร่ก็ตอบว่า 7.30นาทีในตอนเย็นก็แปลว่าทุ่มครึ่งนะคะทีนี้ทุ่มครึ่งเราจะพูดว่าอะไรคะ 10 o'clock half past 2 half past 7หรือ 4:25 ข้อนี้จะต้องตอบว่า half past 7ค่ะเพราะว่าเขาเริ่มที่ 7 โมงครึ่งนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6เขาบอกว่า you certainly have a busy week คุณเนี่ยมีอาทิตย์ที่ยุ่งวุ่นวายมากเลยนะเนี่ยจินก็บอกว่าใช่ฉันก็เสียใจด้วยนะเบนนะคะแล้วก็จุดๆ goodbye แสดงว่าถ้าเกิดตรงนี้เขาเริ่ม goodbye ลาก่อนแล้วนะคะแสดงว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่ลาก่อนหรืออะไรที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการจากลานะคะอะไรบ้างที่มันจะเกี่ยวกับการจากลา see you นะคะ see you เจอกันใหม่นะคะ let's go ไปกันเถอะ come on มาSorry เสียใจนะคะเพราะฉะนั้น You certainly have a busy week Yes I am sorry Ben See you นะคะข้อ6ก็ต้องตอบข้อ1นะคะเจอกันใหม่นะ Ben ก็เลยตอบ goodbye นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะตอบเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเขาจะใบ้มาให้เราอยู่แล้วนะคะว่ามันจะควรจะตอบอะไรบ้างต่อไปข้อที่7ค่ะมีเคลิร์กกับeven คุยกันนะคะเคลิร์กกับ even คุยกันบอกว่าแล้วเขาพูดว่าอะไรไม่ทราบค่ะ even บอกว่า yes please ใช่ I'm interested in the city tour แปลว่าฉันเนี่ยสนใจในการที่จะทัวร์เมืองนี้นะคะสังเกตค่ะเขาตอบว่า yes เห็นไหมคะมีคำว่า yes แสดงว่ามีการตอบรับนะคะเพราะฉะนั้นถามยังไงให้มีการตอบรับถ้าถามว่า where do you goคุณจะไปไหนตอบ yes ได้ไหมไม่ได้นะคะ Will you go out of the city คุณจะออกไปนอกเมืองไหมแล้วนี่ตอบ yes please ฉันสนใจใน city tour ก็ไม่ใช่ละเพราะ city tour ก็คือต้องทัวร์อยู่ในเมืองนะคะข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะข้อ4นะคะ can you help me คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมแล้วก็ตอบ yes อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นเหลืออยู่ข้อเดียวค่ะตอบว่า can I help youก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอีวานก็บอกว่าใช่ได้โปรดช่วยฉันเถิดฉันเนี่ยสนใจในการที่จะทัวร์เมืองนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ7จึงต้องตอบข้อ3นะคะถ้าตอบข้อ4มันก็กลายเป็นว่าเคลิร์กไปขอความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวมันก็ไม่ใช่นะคะ
ต่อไปข้อที่8ค่ะเขาบอกว่า Where's my letter mom แม่จดหมายฉันอยู่ที่ไหนหรอ It's on the table มันอยู่บนโต๊ะเนี้ยจุดๆๆมาก่อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ Mother ก็บอกว่า I don't know ฉันไม่รู้ Who was the letter from แปลว่าแล้วจดหมายมันมาจากใครล่ะนะคะแสดงว่าเขาหาจดหมายไม่เจอนะคะแล้วเขาบอกว่ามันอยู่บนโต๊ะนี้นะเมื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าไม่รู้สิไม่เห็นหรอกนะมันมาจากใครเหรอจดหมายฉบับนี้นะคะเพราะนั้นเรามาดูค่ะว่ามันจะตอบอะไรดีสังเกตนะคะตรงนี้เป็นคำว่า was นะคะเป็นคำว่า was ก็คือเป็น verb to be ที่เป็นอดีตค่ะเพราะนั้นจะเป็นมาใช้กับ tomorrow ไม่ได้แน่ใช้กับ now ไม่ได้แน่ใช้กับ next hour ไม่ได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะคะก็คือ Where's my letter mom? It was on the table an hour ago. I don't know who was the letter from. นะคะต่อไปข้อที่9กับข้อที่10นะคะข้อที่9กับข้อที่10จุ๋มกับตะคุยกันนะคะจุ๋มพูดอะไรไม่รู้ค่ะตะบอกว่าฉันเบื่อนะคะจุ๋มบอกว่าถ้างั้นเราไปขี่รถเล่นกันไหมตะบอกเออYes, okay. ได้งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าจุ๋มจะพูดว่าอะไรแล้วต้าบอกว่าฉันเบื่อนะคะแสดงว่านะคะการถามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนตอบแบบไม่ปกตินะคะตอบแบบว่าเบื่ออะไรเงี้ยแสดงว่าคนถามก็ต้องถามประมาณว่าเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องดูค่ะว่าการที่เราถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องถามด้วยอะไรนะคะ What are you คุณทำอาชีพอะไรคุณเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เราถามแบบนี้นะคะจะไม่ใช่คำถามที่ลักษณะของความเป็นห่วงเป็นใยถ้าจะถามว่าคุณเป็นอะไรไปหรอต้องใช้คำว่า What's the matter ค่ะ What's the matter ก็คือเวลาที่เราถามแล้วอีกคนนึงดูท่าทางเหมือนไม่ค่อยสบายใจดูหน้าตาเบื่อดูอะไรอย่างนี้เราถามเขาว่า What's the matterนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราจะคุยด้วยเขาหน้าตาดียิ้มแย้มแฮปปี้เราก็จะไม่ถามว่า what's the matter นะคะ what's the matter จะใช้ถามกับคนที่เราเห็นแล้วเขาดูหน้าตาเศร้าๆซึมๆนะคะหรือว่ามีอาการป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นข้อ9ตอบว่า what's the matter I'm bored well นะคะเราไปขี่รถกันไหม yes okay ทีนี้เราจะใช้อะไรในการที่จะแนะนำว่าไปขี่รถกันไหมนะคะ Why don't we go riding? Why do we go riding? When do we go riding? How do we go riding? การที่เราจะแนะนำอะไรนะคะเราก็ต้องบอกว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้เราสามารถใช้คำว่า Why don't ได้นะคะ Why don't we go riding? ทำไมเราไม่ไปขี่รถเล่นกันล่ะ Yes, okay นะคะแต่ถ้าเราใช้ Why do ค่ะWhy do we go riding จะแปลว่าทำไมเราจะต้องไปขี่รถด้วยนะคะมันก็ไม่ใช่การแนะนำการชวนให้เพื่อนหายเบื่ออะไรไม่ใช่เลยนะคะ When do we go riding เราจะไปขี่รถกันเมื่อไหร่ถ้าตอบว่าเมื่อไหร่ก็จะไม่ตอบ yes นะคะ How do we go riding เราจะไปขี่รถกันยังไงเขาก็จะไม่ตอบ yes เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อสอบมันค่อนข้างจะบังคับเห็นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำข้อสอบก็ให้ดูนะคะว่าคำตอบมันเป็นยังไงบางทีคำตอบมันก็บังคับคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะครบแล้ว10ข้อเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้กดไลค์กดแชร์กับกด Subscribe ให้ครูพิมพ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย